สัลเลกสูตรข้อ104ซึ่งธรรมะตรงนี้เป็นสัลเลกธรรมว่าดูก่อนจุนทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลากิเลสในพระพุทธศาสนานี้แลคือเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เบียดเบียนกันในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ฆ่าสัตว์ในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากการฆ่าสัตว์จักงดเว้นจากปาณาติบาตเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้ลักทรัพย์ในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากอทินนาทานเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เสพเมถุนธรรมในข้อนี้เราทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรย์เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวเท็จในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากมุสาวาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวส่อเสียดในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากปิสุนาวาจาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวคำหยาบในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากพุสวาจาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักกล่าวคำเพ้อเจ้อในข้อนี้เราทั้งหลายจักงดเว้นจากสัมผัสปลาปะคือคำพูดเพ้อเจ้อเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีอภิชาเพ่งเล็งพันดะของคนอื่นในข้อนี้เราจักไม่มีอภิชาจักไม่เพ่งเล็งพันดะของผู้อื่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีจิตพยาบาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่มีจิตพยาบาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเราทั้งหลายจักมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความดำริผิดมิจฉาสังกัปปะเราทั้งหลายจักมีสัมมาสังกัปปะมีความดำริถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีมิจฉาวาจาพูดคำพูดที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาวาจาพูดแต่คำพูดถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีมิจฉากัมมันตะทำการงานผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมากัมมันตะทำการงานถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีอาชีพผิดในข้อนี้เราจักมีอาชีพถูกถ้าเขาประพฤติมิจฉาชีพเราก็ทำสัมมาอาชีพเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความพยายามผิดในข้อนี้เราจักมีความพยายามถูกเขาเป็นมิจฉาวายามะแต่เราจะปฏิบัติในสัมมาวายามะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิจฉาสติมีสติที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสติถูกคือมีสัมมาสติสัมมาตรงนี้แปลว่าถูกนะแปลว่าถูกก็ตรงตัวดีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิจฉาสมาธิมีสมาธิที่ผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาสมาธิมีสมาธิที่ถูกเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีญาณะผิดมิจฉาญาณะข้อนี้เราจักมีสัมมาญาณะคือญาณที่ถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีวิมุตติผิดในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีสัมมาวิมุตติวิมุตติถูกต้องเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นถูกถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำกลุ่มรุมในข้อนี้เราทั้งหลายจักปราศจากถีนมิทะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ฟุ้งซ่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีวิจิกิจฉาในข้อนี้เราทั้งหลายจักข้ามพ้นจากวิจิกิจฉาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีความโกรธในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่มีความโกรธตรงนี้ก็อุปกิเลสนั่นแหละเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักผูกโกรธเอาไว้ในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ผูกโกรธเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักลบหลู่คุณท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ลบหลู่คุณท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักตีเสมอเขาในข้อนี้เราจักไม่ตีเสมอ
เธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีความริษยาในข้อนี้เราจักไม่มีความริษยาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักมีความตรณีในข้อนี้เราจักไม่มีความตรณีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักโอ้อวดในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่โอ้อวดเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นมีมายาเจ้าเล่ห์เราทั้งหลายจักไม่มีมายาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักดื้อดึงในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ดื้อดึงเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักดูหมิ่นท่านในข้อนี้เราทั้งหลายจักไม่ดูหมิ่นท่านเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ว่ายากในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ว่าง่ายเธอทั้งหลายพึงทำความเป็นผู้ขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักมีมิตรชั่วในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีมิตรดีเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ประมาทในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ไม่มีศรัทธาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีศรัทธาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีหิริในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีหิริเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักไม่มีโอตตัปปะในข้อนี้เราทั้งหลายจักมีโอตตัปปะเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีสุตตะน้อยด้อยการศึกษาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่คงแก่เรียนผู้เรียนมากเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้เกียจคร้านในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้มีสติหลงลืมในข้อนี้เราจักเป็นผู้มีสติมั่นคงมีสติตั้งมั่นเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเหล่าอื่นจักเป็นผู้สามปัญญาในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเธอทั้งหลายพึงทำความขัดเกลาว่าชนเราอื่นจักเป็นผู้ลูบคลำทิฐิของตนยึดถือมิจฉาทิฐิของตนเองอย่างมั่นคงสลัดทิ้งมิจฉาทิฐิได้ยากในข้อนี้เราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ลูบคลำไม่ถือมั่นในมิจฉาทิฐิของตนไม่ยึดถือมิจฉาทิฐิอย่างมั่นคงสลัดทิ้งมิจฉาทิฐิได้โดยง่ายอันนี้เรียกว่าสัลเลกธรรม44ข้อที่พระพุทธเจ้าให้สมาทานประพฤติให้สมาทานปฏิบัติให้สมาทานยึดถือเธอเพราะว่าคุณธรรมทั้ง44ข้อที่กล่าวไปนี้เป็นคุณธรรมที่นำออกจากทุกข์เป็นคุณธรรมที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นคุณธรรมที่ดีจริงๆเนี่ยนะทั้ง44ข้อถ้าเราทั้งหลายตั้งใจว่าจะขอเป็นผู้ปฏิบัติก็ขอตั้งใจเป็นผู้ปฏิบัติว่าจักเป็นผู้ไม่เบียดเบียนจักงดเว้นจากปานาติบาตจักงดเว้นจากอทินนาทานจักประพฤติพรหมจรรย์จักเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาเว้นจากพุสวาจาเว้นจากสัมผัสปลาปะเจริญอาณาพิชามีอัพยาบาทมีสัมมาทิฏฐิ10ข้อแรกเนี่ยนะสังเกตดูนะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11นี้ก็อยู่ในกลุ่มกุศลกรรมบทกายกรรม3วจีกรรม4และก็มโนกรรม3ที่เป็นกุศลเพิ่มข้อที่1คืออวิหิงสาข้อ1คืออวิหิงสา2 3 4เป็นกายสุจริต5 6 7 8เป็นวจีสุจริต9 10 11นั้นเป็นมโนสุจริตเนี่ยนะหลังจากนั้นก็จะเป็นสัมมามรรคเราทั้งหลายจักมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะจักมีสัมมาวาจาจักมีสัมมากัมมันตะจักมีสัมมาอาชีวะจักมีสัมมาวายามะจักมีสัมมาสติจักมีสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติอันนี้เขาเรียกว่าสัมมัตตะ10ก็ได้เนี่ยนะถ้าเป็นสัมมัตตะ10ก็ได้นับตั้งแต่อะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาวิมุตติเนี่ยเค้าเรียกว่าสัมมาญาณะ10ชนเราอื่นจะปฏิบัติในมิชตะ10แต่เราขอปฏิบัติตามสัมมัตตะ10ชนเราอื่นจะล่วงอกุศลกรรมบท10เราทั้งหลายจักปฏิบัติในกุศลกรรมบท10ชนเราอื่นเขาจะมิชตะ10เราขอปฏิบัติในสัมมัตตะ10ทีนี้ต่อไปชนเราอื่นจะปล่อยให้นิวรณ์กลุ่มรุมเราก็ปราศจากนิวรณ์คือปราศจากทีนะไม่ฟุ้งซ่านข้ามพ้นความสงสัยเพราะอะไรเพราะอภิชาพยาบาทนั้นได้พูดไว้ก่อนแล้วตรงนี้ก็เลยยกนิวรณ์มาแค่3ข้อคือทีนะมิทะอุทจักกุกกุจจะและวิจิกิจฉา21 22 23นั้นจึงเป็นเว้นจากนิวรณ์
ส่วนต่อไปก็ละอุปกิเลสทั้ง16ที่กล่าวไปแล้วตามวัตถุปมะสูตรอะไรว่าให้ละอุปกิเลสเหล่านั้นนะสมาทานไว้เลยว่าเราจะเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ลบหลู่คุณท่านไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่ดื้อดึงไม่ดูหมิ่นแปลกเป็นคนว่าง่ายมีมิตรดีมีมิตรดีและเป็นผู้ไม่ประมาทนี่ก็หลังจากนั้นก็เป็นสัตธรรม7ประการสัตธรรม7มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นสุตะปรารภความเพียรมีสติและมีปัญญาศรัทธาหิริโอตตัปปะสุตะวิริยะสติปัญญาอันนี้เป็นสัตธรรม7สัตธรรม7ที่อยู่ที่ไหนในจารณะ15ไงจารณะ15จะมีอะไรศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชากริยานุโยคเสร็จแล้วก็ศรัทธาหิริโอตัปปะสุตะวิริยะสติและปัญญานั่นเองส่วนอันสุดท้ายก็คืออย่าแบกมิจฉาทิฏฐิเอาไว้เนี่ยนะให้ทิ้งไว้เถอะรู้ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิรีบทิ้งให้มันเร็วที่สุดเหมือนกับแบกอะไรแบกงูเห่ามามันจะกัดหัวแล้วเนี่ยนะคว้างทิ้งไปเถอะอย่าไปอนุรักษ์กับแบกไว้อุตส่าห์แบกมาตั้งนานก็ไม่ต้องไปแบกแบบแบกท่อนอ้อยมารอกนะให้คิดว่ามันแบกงูเห่าเถอะแบกอสรพิษมีพิษร้ายมันเกือบกัดอยู่แล้วเนี่ยนะทิ้งไปเถอะอนุรักษ์ไว้ทำไมในอรรถกถาหน้า499อธิบายทั้ง44หัวข้อเหล่านั้นต่อไปว่าอวิหิงสาเป็นต้นเท่านั้นนอกจากสมาบัติ8อย่างพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงเรียก44หัวข้อเหล่านี้ว่าเป็นสันเลขธรรมที่สมาบัติ8ไม่เห็นสรรเสริญว่าเป็นสันเลขธรรมเพราะอะไรเพราะว่าที่สมาบัติ8ก่อนหน้านี้ไม่ยกย่องว่าเป็นสันเลขธรรมอ่ะเพราะเป็นพวกอธิมานะคือไม่ใช่ตำหนิที่ทำแต่ตำหนิที่บุคคลว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะไปสำคัญสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นมรรคผลแล้วชนเหล่านั้นก็ปล่อยปละละเลยเลิกเจริญวิปัสสนาเพื่อการตรัสรู้ธรรมไปสำคัญผิดคิดว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดแล้วพอสำคัญผิดอย่างนั้นเข้าเมียที่มานะสำคัญว่าตัวเองบรรลุเข้าอย่างนั้นแหละไม่เลยไม่เป็นสันเลขธรรมแต่ทีนี้มาดูพื้นฐานที่จะทำให้เป็นสันเลขธรรมคืออวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเป็นต้นอวิหิงสาเนี่ยโดยศัพท์หมายถึงกรุณาเนี่ยนะให้อยู่ด้วยกรุณาเป็นต้นซึ่งเป็นบาทของวิปัสสนาเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นบาทของวิปัสสนาก็ชื่อว่าในที่สุดก็บรรลุโลกุตระนำออกจากโลกได้